อาจารย์อนันต์เราเลิศวรกุลสวัสดีครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมาพบพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะฉายแสงสุดท้ายและกำลังจะลาลับขอบฟ้าไปวันนี้ผมอาจจะมาแปลกสักหน่อยตรงที่ว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับแต่จะพูดถึงเรื่องมิติในทางวัฒนธรรมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่13เมษายนคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรับรู้กันว่าวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ผมได้รับข้อความผู้คนจำนวนมากที่รักใคร่ชอบพอผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือส่งข้อความสุขสันต์วันสงกรานต์มาให้ผมก็จะตอบกลับไปส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันสงกรานต์วันนี้ยังไม่ใช่วันมหาสงกรานต์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับคนไทยส่วนใหญ่จะรับรู้ว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นมี3วันก็คือวันที่13 14และ15เมษายนแต่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าจริงๆแล้วการคำนวณเทศกาลสงกรานต์นั้นเราจะไม่ได้ยึดตามปฏิทินของสากลเป็นหลักนั่นคือเราจะยึดเอาว่าวันใดวันหนึ่งตายตัวเป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันเนาและเป็นวันเถลิงศกไม่ได้เพราะว่านับแต่โบราณมาเราจะคำนวณเทศกาลสงกรานต์โดยใช้คัมภีร์หนึ่งที่มีชื่อว่าสุริยยาตซึ่งแปลว่าการยาตราของดวงสุริยาในสมัยอดีตพระมหากษัตริย์นั้นทรงให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์มากและประกาศสงกรานต์นั้นจะออกมาจากในทางวังนะครับจะเป็นประกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจะตกในวันที่เท่าไหร่เทศกาลสงกรานต์นั้นจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินสากลซึ่งเป็นปฏิทินสุริยคติแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับปฏิทินทางด้านจันทรคติแต่ขึ้นอยู่กับการคำนวณหลายปีจะเรียกว่าประมาณตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมานะครับประเทศไทยเราเข้าใจว่าวันสงกรานต์นั้นเทศกาลสงกรานต์จะตกเอาวันที่13 14 15เดือนเมษายนจนเข้าใจผิดกันไปเกือบทั้งประเทศว่าวันที่13เป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์หรือที่เรียกกันว่าวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์วันที่14เป็นวันเนาและวันที่15เป็นวันเถลิงศกในความเป็นจริงแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานต์ได้ขยับไปข้างหน้าแล้ว1วันนะครับสาเหตุก็เพราะว่าปฏิทินตามที่คำนวณได้ตามคัมภีร์สุริยยาตนั้นคลาดเคลื่อนกับปฏิทินของสากลเล็กน้อยทำให้ทุกๆ60ปีเทศกาลสงกรานต์จะขยับออกไป1วันเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อปีที่แล้วปี2556และปีนี้2557เทศกาลสงกรานต์ไม่ได้อยู่วันที่13 14 15เมษายนแต่อยู่วันที่14 15และ16เมษายนต่างหาก3วันของเทศกาลสงกรานต์วันแรกเนี่ยเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะย้ายเปลี่ยนราศีจากราศีมีนเข้ามาสู่ราศีเมษก้าวข้ามจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษเราจึงเรียกวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ว่าวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์ถ้าแปลกันตามรูปศัพท์นะครับคำว่าสงกรานต์เนี่ยก็แปลว่าก้าวไปพร้อมกันนั่นหมายถึงการก้าวทุกๆจังหวะของรำแสงของดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นมีแสงนับพันแสง
เราเรียกดวงอาทิตย์ด้วยคำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าสหัสกรซึ่งแปลว่ามีมือพันมือหรือมีแสงพันแสงนั่นเองทุกๆลำแสงของดวงอาทิตย์จะก้าวไปพร้อมกันเปลี่ยนผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันแรกสุดของเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้จึงเป็นวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์และวันที่2ก็เป็นวันแรกสุดที่ดวงอาทิตย์ประทับอยู่ที่ราศีเมษเต็มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงเราเรียกวันที่2ของเทศกาลสงกรานต์ว่าวันเนาคำว่าเนาก็แปลว่าอยู่นั่นเองก็คือดวงอาทิตย์ประทับอยู่ที่ราศีเมษและวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นั้นเราเรียกว่าวันเถลิงศกสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนศักราชกันในวันที่3ของเทศกาลสงกรานต์เราจึงเรียกว่าวันเถลิงศกศักราชที่เปลี่ยนนี้ไม่ใช่พุทธศักราชนะครับแต่เป็นศักราชตามแบบของพม่านั่นก็คือปีจุลศักราชนั่นเองนะครับผมอยากให้ดูในสไลด์ที่ผมเตรียมมานะครับนี่เป็นสไลด์ประกาศวันสงกรานต์นะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กไปสักหน่อยนึงนะครับนี่เป็นประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช2557ซึ่งถ้าก้าวเข้าสู่ในวันที่16เมษายนปี2557ก็จะใช้จุลศักราชใหม่ก็คือจุลศักราช1376ปกติแล้วจุลศักราชจะมาช้าหรือล่ากว่าพุทธศักราช1181ปีนะครับสังเกตตรงกลางนะครับที่เขียนเอาไว้ในประกาศวันสงกรานต์ก็จะบอกว่าวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันจันทร์ที่14เมษายนเวลา 8:11:24 นั่นคือวันมหาสงกรานต์หรือวันสงกรานต์ของปีพุทธศักราช2557นี้นะครับแล้วก็วันเถลิงศกก็จะตรงกับวันพุธที่16เมษายนเวลา 12:09:00 นะครับนั่นหมายความว่าวันที่15เมษายนเป็นวันเนานั่นเองคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเพราะว่ารัฐบาลนับมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ยึดตายตัวว่าวันที่13เป็นวันมหาสงกรานต์14เป็นวันเนา15เป็นวันเถลิงศกแต่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยได้ขยับออกไป1วันไปข้างหน้านะครับมา10กว่าปีแล้วครับยกเว้นแต่ปีใดที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันเทศกาลสงกรานต์ก็ยังอาจจะตรงกับวันที่13 14และ15เมษายนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเทศกาลสงกรานต์ในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้ยกเว้นปีที่มีอธิกะสุรทินนะครับคือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันอาจจะตรงกับ13 14 15เมษายนได้นะครับจะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ40ถึง50ปีนะครับพอครบ60ปีเนี่ยเทศกาลสงกรานต์ก็จะขยับออกไปอีกนะครับจะตรงกับวันที่15 16แล้วก็17เมษายนนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอีกเรียกว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียวที่เทศกาลสงกรานต์อาจจะเทศกาลสงกรานต์จะวนกลับมาที่13 14แล้วก็15เมษายนเหมือนเดิมอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วยังไม่ใช่วันสงกรานต์แต่พวกเราก็เล่นสาดน้ำดำหัวแล้วก็ขอพรผู้ใหญ่กันไปแล้วนะครับจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ตามประเพณีวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเราเรียกวันนี้ว่าวันตรุษนะครับแล้วเราจะเรียกตรุษกับสงกรานต์เนี่ยคู่กันว่าเป็นเทศกาลตรุษสงกรานต์นะครับทีนี้คนไทยเนี่ยมักจะคิดว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงวันปีใหม่ของคนไทยในความเป็นจริงแล้วคนไทยไม่เคยยึดเทศกาลสงกรานต์เป็นปีใหม่ของคนไทยเลย
นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าจุลศักราชนั้นเป็นศักราชที่เรารับมาจากมอญเรารับมาจากพม่านะครับและรากฐานของชาวพม่านั้นจะยึดถือวัฒนธรรมของมอญเป็นสำคัญเทศกาลสงกรานต์นั้นจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมของชาวมอญซึ่งถ้าสืบกันจริงๆก็จะสามารถย้อนไปได้ถึงวัฒนธรรมของอินเดียโบราณนะครับในอินเดียโบราณนั้นจะมีเทศกาลอยู่เทศกาลหนึ่งเราเรียกกันว่าเทศกาลโฮลีนะครับเทศกาลนี้ถ้าใครจะใครเคยจำโฆษณาชิ้นหนึ่งของกล้องถ่ายรูปดิจิตอลของ Samsung นะครับอาจจะพอนึกออกโฆษณาชิ้นนั้นของ Samsung เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของเทศกาลที่คนอินเดียนั้นเล่นสาดสีเอาสีต่างๆมาสาดกันเทศกาลเล่นสาดสีก็คือเทศกาลวันโฮลีนั่นเองซึ่งจะตกอยู่ในวันเพ็ญเดือนผักคุณีเดือนผักคุณีถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเดือนที่4นั่นเองก็คือเป็นระยะเวลา1เดือนหลังจากวันวิสาขบูชาก็จะเป็นวัน4เทศกาลโฮลีนั้นของอินเดียจะถือว่าเป็นเทศกาลที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนจากฤดูหนาวนะครับมาเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับและถัดจากฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤดูร้อนนะครับแต่ประเทศไทยของเรารวมไปถึงดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมมอญด้วยเราอยู่ในบริเวณละติจูดที่ไม่สูงจากเส้นศูนย์สูตรมากนักทำให้เราไม่ได้มี4ฤดูกาลเหมือนกับในอินเดียจริงๆแล้วเรามีเพียงแค่3ฤดูกาลเท่านั้นเองก็คือฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนถ้าอยู่ทางเหนือหรือทางอีสานจะเห็น3ฤดูกาลชัดเจนแต่ถ้าอยู่ที่ภาคกลางอยู่กรุงเทพหรืออยู่ภาคใต้อาจจะเห็นเพียงแค่2ฤดูก็คือฤดูแล้งกับฤดูฝนเท่านั้นแต่มีบางคนก็พูดติดตลกนะครับว่ามีแค่3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนที่สุดจริงๆแล้วจะร้อนที่สุดถ้าเกิดเรายังปฏิรูปประเทศของเราไม่ได้และยังมีรัฐบาลชั่วโกงชาติยังครองประเทศอยู่เราก็จะร้อนเหมือนตกนรกกันอยู่ต่อไปเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าจริงๆเทศกาลสงกรานต์หรือวันสงกรานต์ไม่ใช่ปีใหม่ของคนไทยหรอกแต่เป็นเทศกาลของมอญเป็นปีใหม่แบบของชาวมอญแต่ก็ไม่เป็นไรวัฒนธรรมนั้นหยิบยืมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้วันอาจจะมีบางคนสงสัยว่าแล้ววันปีใหม่ของคนไทยจริงๆนั้นเป็นวันอะไรกันแน่จริงๆแล้ววันปีใหม่ของคนไทยนั้นจะต้องเริ่มต้นที่เดือนหนึ่งที่คนไทยเรียกกันว่าเดือนอ้ายคำว่าอ้ายนั้นในภาษาไทยโบราณรวมไปถึงภาษาทางถิ่นเหนือก็ยังคงใช้อยู่นะครับคนไทยมักจะเรียกลูกคนโตว่าอ้ายนะครับจริงๆแล้วคำว่าอ้ายเนี่ยพัฒนานะครับเปลี่ยนเสียงยาวให้กลายเป็นเสียงที่สั้นลงแล้วก็กลายมาเป็นคำว่าไอ้ในภาษาไทยปัจจุบันแต่ความหมายต่างกันเพราะว่าอ้ายในภาษาไทยโบราณแปลว่าลูกคนโตหรืออาจจะแปลว่าพี่ชายคนโตก็ได้แต่คำว่าไอ้ในปัจจุบันนั้นเป็นคำที่เราจะใช้เรียกคนที่เราไม่รักเราไม่เคารพเช่นไอ้คังคกเป็นต้นนะครับวันปีใหม่ของคนไทยแบบดั้งเดิมที่สุดนั้นที่จริงแล้วก็คือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนพี่ใหญ่นะครับเราเรียกว่าเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนยี่แปลว่า2จากนั้นเราก็เรียกเดือน3เดือน4เดือน5เรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือน12นะครับวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายนั่นแหละจึงจะเป็นวันปีใหม่แท้จริงแบบดั้งเดิมของคนไทยนะครับซึ่งในทางเหนือเราก็ยังคงยึดถืออยู่ในบางท้องถิ่นนะครับแต่ปัจจุบันก็มีน้อยเต็มทีทีนี้ต่อมาเนี่ยเราได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่นะครับจากวันขึ้น1ค่ําเดือนอ้ายมาใช้เป็นวันขึ้น1ค่ําเดือน5นะครับ
ซึ่งว่าตามวัฒนธรรมของอินเดียท้องถิ่นหนึ่งถือเอาวันขึ้น1ค่ำเดือน5วันขึ้น1ค่ำเดือน5นั้นก็จะอยู่1เดือนถัดจากเทศกาลโฮลีที่ผมเล่าให้ฟังเทศกาลศาสตร์สีนะครับที่จริงแล้วเทศกาลโฮลีหรือเทศกาลศาสตร์สีเมื่อเข้ามาสู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็กลายเปลี่ยนจากการศาสตร์สีเข้าใส่กันมากลายเป็นศาสตร์น้ำหรือรดน้ำเข้าใส่กันซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลสงกรานต์ของเรานี่เองนะครับอินเดียนั้นส่วนใหญ่อากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นส่วนประเทศไทยเราใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงค่อนข้างร้อนกุศโลบายในการเปลี่ยนเทศกาลสาดสีมาเป็นเทศกาลรดน้ำเทศกาลสาดน้ำใส่กันก็เข้าได้กับลักษณะของภูมิศาสตร์ของสังคมไทยนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนจากวันปีใหม่ของไทยดั้งเดิมจากวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายมาเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน5และวันขึ้น1ค่ำเดือน5นี่เองนะครับที่คนไทยเรียกกันว่าเป็นวันตรุษไทยนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้คนไทยแทบจะไม่มีคนใดเลยที่จะจดจำได้ว่าวันใดเป็นวันตรุษไทยในสมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักวันตรุษไทยอย่างดีและวันตรุษไทยเนี่ยเป็นคำที่เราใช้อ้างอิงนะครับเมื่อคนจีนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากๆขึ้นเทศกาลวันปีใหม่ของคนจีนจึงได้เทียบเคียงแล้วก็เรียกว่าวันตรุษจีนมีวันตรุษจีนได้เพราะมีวันตรุษไทยมาก่อนนะครับวันตรุษไทยนั้นตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน5วันขึ้น1ค่ำเดือน5นั้นจะค่อนข้างอยู่ใกล้กับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ประการหนึ่งนะครับก็คืออยู่ใกล้กับวันที่โลกโคจรโดยที่เส้นศูนย์สูตรของโลกตั้งขนานกับลำแสงของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งทำให้ทุกจุดของโลกนั้นมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันคือ12ชั่วโมงและคนไทยก็จะเรียกวันนี้ด้วยชื่ออันไพเราะเพราะพริ้งว่าวันราตรีเสมอภาคก็คือวันที่ทิวาและราตรีเสมอภาคกันคือมีกลางวัน12ชั่วโมงและมีกลางคืน12ชั่วโมงนะครับโดยปกติแล้ววันราตรีเสมอภาคเนี่ยวันราตรีเสมอภาคจะมีอยู่2วันใน1ปีนะครับจะมีวันราตรีเสมอภาคก่อนย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกับวันราตรีเสมอภาคก่อนย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงวันราตรีเสมอภาคก่อนฤดูใบไม้ผลิก็จะตรงกับวันที่23มีนาคมนะครับส่วนราตรีเสมอภาคก่อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงก็จะตรงกับวันที่22กันยายนนะครับถ้าเราลองมาดูตรุษไทยนะครับในปี2557นะครับเราจะพบว่าวันตรุษไทยนั้นจะตรงกับวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าห่างจากวันราตรีเสมอภาคเพียงแค่7วันเท่านั้นเองนะครับทีนี้นั่นคือวันปีใหม่ของไทยนะครับแบบที่2นะครับแล้ววันตรุษไทยนั้นคนไทยจะใช้วันนั้นเป็นวันเปลี่ยนปีนักสัตว์นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นนักสัตว์ปีมะแมหรือนักสัตว์ปีม้าหลายคนเข้าใจผิดว่านักสัตว์ปีมะแมเปลี่ยนเมื่อวันที่1มกราคมนะครับหลายคนก็เข้าใจผิดว่าจะต้องไปเปลี่ยนเอาวันเถลิงศกในเทศกาลสงกรานต์จริงๆแล้วผิดทั้งสองประการเพราะว่าปีนักสัตว์นั้นจะต้องเปลี่ยนกันในวันตรุษไทยนะครับก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน5นั่นก็คือปีมะแมเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วถ้าถึงวันที่16ในวันมะรืนนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นวันที่เราเปลี่ยนเพียงแค่จุลศักราชซึ่งเป็นศักราชแบบพม่าเท่านั้นเองทีนี้เมื่อวันที่วันขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับในปีพุทธศักราช2432ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5บังเอิญในวันนั้นเนี่ยตรงกับวันที่1เมษายนตามปฏิทินสากลพอดีแล้วในสมัยนั้น
เราเริ่มต้นใช้ปฏิทินตามแบบสากลกันแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เราคิดคำศัพท์เรียกชื่อเดือนตามปฏิทินแบบสากลก็คือเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับถ้าเราไปดูในเอกสารที่เก่ากว่าสมัยรัชกาลที่5เช่นเอกสารในสมัยรัชกาลที่4เรายังคงใช้ชื่อเดือนเหล่านั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่เช่นเรียกเดือนที่1นะครับว่าเดือนแจนยูอารีนะครับก็คือเดือนแจนยูอารีนั่นเองนะครับในสมัยต้นๆรัชกาลที่5ก็ยังคงเรียกตามแบบของรัชกาลที่4นะครับเรามาตั้งชื่อด้วยไพเราะเพราะพริ้งมกราจนกระทั่งถึงธันวาในสมัยรัชกาลที่5ในปีพ.ศ.2432นะครับวันขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันตรุษไทยในปีนั้นเนี่ยตรงกับวันที่1เมษายนพอดีดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถือเอาวันที่1เมษายนตามปฏิทินสากลของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแบบใหม่นะครับและวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2483อยู่ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นรัฐบาลของจอมพลป.นะครับได้เปลี่ยนปีใหม่ของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่เป็นต้นคิดในการเปลี่ยนก็คือหลวงวิจิตรวาทการนะครับในครั้งนั้นเนี่ยเราได้เปลี่ยนปีใหม่จากวันที่1เมษายนนะครับมาเป็นวันที่1มกราคมของทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมนิยมของตามแบบชาติตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นสากลนะครับตามที่ผมเล่ามาเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยถือเอาวันสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทยเลยนะครับจริงๆแล้วสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบมอญแต่ถ้าจะถือว่าเป็นเทศกาลตามประเพณีของไทยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างไรทีนี้ในเทศกาลสงกรานต์คนไทยทำอะไรกันบ้างนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงที่ในประเทศไทยนะครับรวมไปถึงพม่าทางตอนใต้อากาศร้อนมากเป็นอย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วทุกๆเทศกาลสำคัญเนี่ยคนไทยจะใช้โอกาสนี้ทำบุญตักบาตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายคนไทยก็ทำบุญตักบาตรขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันตรุษไทยคนไทยก็ทำบุญตักบาตรวันที่1เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยในสมัยรัชกาลที่5คนไทยก็ทำบุญตักบาตรแม้เมื่อเปลี่ยนมาเป็นวันที่1มกราคมของทุกปีแล้วคนไทยก็ยังคงนิยมทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกันเทศกาลสงกรานต์คนไทยก็นิยมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วตอนเช้าก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับจากหิ้งบูชาเนี่ยมาส่งน้ำให้พระพุทธรูปนะครับแล้วตอนบ่ายก็จะรดน้ำแล้วก็ขอพรจากผู้ใหญ่นะครับจากนั้นจึงเล่นน้ำสงกรานต์กันตรงนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับว่าคำว่าพรเนี่ยถ้าว่ากันตามความหมายที่แท้จริงแล้วพรแปลว่าสิ่งที่ขอนั่นหมายความว่าถ้าไม่ขอก็จะไม่ให้กันนะครับผู้ใหญ่อยู่ๆจะไม่เรียกลูกหลานมาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่จะให้พรลูกหลานนะครับลูกหลานต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่นะครับทำความเคารพผู้ใหญ่แล้วขอพรจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จึงจะอำนวยพรให้ตามที่ลูกหลานขอนะครับก็จะเป็นมงคลแล้วก็สอดคล้องกับความหมายของคำนี้เพราะว่าพรแปลว่าสิ่งที่ขอนั่นเองในวัฒนธรรมของมอญเนี่ยมอญเขาจะใช้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งการละเล่นเขาก็จะนิยมเล่นสบ้ากันนะครับนอกจากนี้ประเพณีมอญที่สำคัญอีกประเพณีนึงที่คนไทยรับเข้ามาด้วยก็คือจะใช้เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นโอกาสในการปล่อยปลานะครับเพราะว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยน้ำในลำคลองน้ำในหนองน้ำในสระต่างๆมักจะแห้งขอด
ปลาหลายชนิดซึ่งจำศีลไม่ได้นะครับก็จะดิ้นอยู่ในน้ำที่แห้งขอดติดกับสระน้ำหรือติดกับหนองน้ำนั้นคนมอญและคนไทยก็จะพากันไปตามหนองน้ำสระน้ำเหล่านั้นแล้วไปช้อนปลามาแล้วก็นำปลานั้นไปปล่อยในคลองที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำที่มีน้ำสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำและลำคลองเหล่านั้นมักจะผ่านเขตวัดเพราะฉะนั้นเขตวัดเนี่ยจึงมักจะเป็นเขตอภัยทานที่คนไทยปล่อยปลานะครับก็นับว่าใช้โอกาสนี้เป็นการให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่ชีวิตน้อยๆของบรรดาปลาเหล่านั้นนะครับสำหรับคนไทยยังมีวัฒนธรรมประเพณีพิเศษอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งคนมอญอาจจะไม่ได้นิยมหรือถ้านิยมในภายหลังก็จะนิยมไปตามวัฒนธรรมของคนไทยก็คือประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายนะครับคนในสมัยก่อนเนี่ยวัดวาอารามล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทั้งสิ้นนะครับติดอยู่กับลำคลองบ้างติดอยู่กับแม่น้ำบ้างนะครับคนไทยจะใช้โอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นขุดลอกทรายจากลำคลองหรือจากแม่น้ำนะครับแล้วก็ขนพาทรายต่างๆเหล่านั้นเข้าไปในวัดจนกระทั่งเกิดเป็นสำนวนว่าขนทรายเข้าวัดนะครับกุศโลบายในการขนทรายเข้าวัดนั้นเป็นความคิดที่ซ่อนความคิดที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากทีเดียวนะครับประการหนึ่งก็คือคนไทยจะใช้โอกาสนี้ขุดลอกแม่น้ำแล้วก็ลำคลองทำให้แม่น้ำและลำคลองนั้นไม่ตื้นเขินและสามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีพอถึงเทศกาลสงกรานต์ก็มาขุดทรายแล้วก็ขนทรายเข้าวัดกันใหม่นะครับนอกจากนี้ทรายต่างๆที่ขนเข้าวัดก็จะเป็นประโยชน์สำหรับวัดเพราะว่าบ้านของไทยนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรือนเครื่องผูกที่สร้างด้วยต้นไผ่ลำไผ่มุงด้วยจากบ้างมุงด้วยยาคาบ้างมุงด้วยแฝกบ้างเรือนของขหบดีผู้มีเงินนะครับเรือนของขุนนางก็สร้างจากไม้นะครับประกอบเราไม่มีสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นถาวรวัตถุแล้วก็จะก่อสร้างโดยใช้ปูนใช้ทรายเลยสิ่งก่อสร้างที่จะใช้ปูนใช้ทรายมีเพียงแค่สองสิ่งก็คือวัดกับวังนะครับสำหรับคนไทยนั้นผูกพันกับวัดมากกว่าที่จะผูกพันกับวังคนไทยนั้นจะขนทรายเข้าวัดทรายต่างๆที่ขนเข้าวัดนั้นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพระในวัดนะครับเป็นประโยชน์สำหรับวัดที่จะใช้ทรายต่างๆเหล่านั้นเพื่อก่อสร้างอาคารสถานต่างๆซึ่งเป็นถาวรวัตถุในวัดไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นวิหารนะครับนอกจากนี้วัฒนธรรมขนทรายเข้าวัดยังสะท้อนความคิดกตัญญูกตเวทีที่สำคัญมากของคนไทยเพราะว่าคนไทยมองว่าในแต่ละวันแต่ละวันที่คนไทยเดินเข้าวัดและเดินออกจากวัดก็จะมีเศษเม็ดทรายเนี่ยติดมากับเท้าของคนไทยออกจากวัดไปด้วยคนไทยนั้นไม่มีวัฒนธรรมในการนำสมบัติของวัดมาเป็นสมบัติของตนก็จะมีแต่ตระกูลชั่วบางตระกูลเท่านั้นเองที่ไปซื้อที่ดินของนางเนื่องนะครับที่สร้างสนามกอล์ฟแล้วมาเอามาใช้มาเป็นสมบัติของตัวเองนะครับไม่ใช่ตายไปเป็นเปรตที่จริงเป็นเปรตตั้งแต่ชาตินี้จึงโกงกินสิ้นทุกอย่างนะครับคนไทยจะไม่นำแม้กระทั่งเม็ดทรายเม็ดเดียวออกจากวัดถ้านำเม็ดทรายแต่เพียงเม็ดเดียวออกจากวัดก็ต้องนำพาทรายกลับเข้าวัดจำนวนมากเพื่อชดเชยผ่านวัฒนธรรมขนทรายเข้าวัดแล้วก็ก่อพระเจดีย์ทรายการประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยยังเป็นกุศโลบายที่สำคัญที่ทำให้หนุ่มสาวเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกันสนิทสนมกันนะครับผ่านสายตาของผู้ใหญ่นะครับ
หนุ่มสาวเหล่านั้นก็จะได้ไม่พลั้งเผลอทำผิดศีลธรรมดีงามไม่หนีราชการนะครับไปปฏิบัติภารกิจว5ชั้น7 4 season นะครับนั่นผิดศีลธรรมผิดลูกเมียชาวบ้านเทศกาลสงกรานต์นั้นที่จริงแล้วในวัฒนธรรมของมอญมีเรื่องที่เล่าขานเกี่ยวกับตำนานสงกรานต์สืบต่อๆกันมาซึ่งตำนานสงกรานต์เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับได้เล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งนะครับซึ่งร่ำรวยจนล้นเหลือแต่ไร้บุตรที่จะเป็นทายาทสืบสกุลนะครับวันหนึ่งมีชายขี้เมานะครับหลงเข้าไปในบริเวณบ้านของเศรษฐีผู้นั้นนะครับชายขี้เมานั้นหลงเข้าไปในเขตบ้านของคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำร้ายยังพูดจาจ้วงจาบหยาบช้าเอากับเศรษฐีเจ้าของบ้านด้วยเมื่อเศรษฐีเจ้าของบ้านไปว่ากล่าวตักเตือนชายขี้เมาผู้นั้นก็บอกว่าเศรษฐีนั้นไม่มีคุณสมบัติจะตักเตือนตัวเองเพราะว่าชายขี้เมานั้นมีบุตรชายถึง2คนมีบุตรชายเอาไว้สืบสกุลยามใดก็ตามที่ตัวเองตายไปบุตรชายนั้นก็จะสามารถที่จะทำพิธีเปตพลีนะครับทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองได้ผิดกับเศรษฐีแม้จะร่ำรวยมหาศาลเพียงใดแต่ก็ไม่มีบุตรไม่ที่จะสืบทายาทและก็ไม่มีคนที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตายไปก็ต้องไปเป็นผีที่หิวโหยนะครับเศรษฐีผู้นั้นได้สติขึ้นมาก็คล้อยตามคำพูดของชายขี้เมาก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะให้กำเนิดบุตรขึ้นมาได้เมื่อพึ่งตนเองไม่สำเร็จจึงไปบวงสรวงเทพพยดาบวงสรวงพระอาทิตย์ก็แล้วบวงสรวงพระจันทร์ก็แล้วก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งในวันมหาสงกรานต์ของปีหนึ่งเศรษฐีผู้นั้นได้หุงข้าวโดยที่นำข้าวเม็ดงามหุงซาวน้ำถึง7ครั้งนะครับแล้วก็หุงเป็นข้าวอย่างประณีตที่สุดไปถวายพระไทรนะครับแล้วทำพิธีขอลูกและพิธีขอลูกในครั้งนั้นก็สำเร็จผลพระไทรนั้นได้เห็นแก่เศรษฐีผู้นั้นได้ไปอ้อนวอนพระอินทร์และพระอินทร์ก็มีบัญชาให้เทพบุตรที่มีชื่อว่าธรรมบาลจุติมาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีธรรมบาลมาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีเป็นเด็กที่ชาญฉลาดสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของแผ่นดินไม่เคยทำร้ายแผ่นดินไม่เคยคิดแบ่งแยกแผ่นดินแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะจ้วงจับหยาบช้าองค์พระมหากษัตริย์นะครับอายุเพียงแค่แม้ธรรมบาลกุมารมีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นก็สามารถเรียนรู้สรรพวิทยาที่นิยมกันในสมัยนั้นได้จนหมดสิ้นก็คือเรียนคัมภีร์ไตรเพศได้เสร็จสมบูรณ์แถมยังรู้วิชาในการบอกเลิกรู้วิชาภาษานกอีกต่างหากก็คือรู้ว่านกกาต่างๆพูดคุยกันด้วยภาษาอะไรนะครับเข้าใจภาษาของนกกาทีนี้ธรรมบาลกุมารเนี่ยเนื่องจากมีความรู้ในการให้เลิกแก่ผู้คนพวกชาวบ้านต่างๆก็ไปหาธรรมบาลกุมารขอให้บอกเลิกอันเป็นมงคลธรรมบาลกุมารนั้นไม่สามารถขัดคำขอของชาวบ้านจึงสงเคราะห์ให้ชาวบ้านเหล่านั้นสร้างความไม่พอใจให้แก่มหากบิลพรหมขึ้นมามหากบิลพรหมจึงเสด็จลงมาจากวิมานเข้ามาพบธรรมบาลแล้วก็ขอประชันความรู้กับธรรมบาลกุมารนะครับโดยตั้งเป็นคำถาม3ข้อถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้นะครับจะต้องสังเวยด้วยศีรษะของธรรมบาลกุมารแต่ถ้าเกิดธรรมบาลกุมารมีปัญญาไขปริศนาทั้ง3ข้อของกบิลพรหมได้กบิลพรหมก็จะตัดศีรษะของตัวเอง
สังเวยแก่ธรรมบาลกุมารเช่นกันนะครับคำถามนั้นมีว่าตอนเช้าสิริอยู่ที่ใดตอนกลางวันสิริอยู่ที่ใดและตอนเย็นสิริอยู่ที่ใดธรรมบาลกุมารนั้นพอได้ยินคำถามของกบิลพรหมก็ตกตะลึงเพราะรู้ว่านี่เป็นคำถามที่เกินกำลังสติปัญญาของตัวเองแต่ก็ขอผัดผ่อนกบิลพรหม7วันนะครับเพื่อที่จะไขปริศนานี้ให้ออกเวลาล่วงเลยไปได้6วันธรรมบาลกุมารก็ยังไขปริศนานี้ไม่ออกย่างเข้าสู่วันที่7ธรรมบาลกุมารก็ไปนั่งกลุ้มใจแล้วก็ขบคิดไปด้วยนะครับอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งว่าทำฉะไหนที่ตัวเองเนี่ยจะไขปริศนาของกบิลพรหมได้นะครับปรากฏว่าบนต้นไม้ใหญ่นั้นมีพญาอินทรีสองตัวผัวเมียแล้วในช่วงนั้นพญาอินทรีสองตัวนั้นหาอาหารที่เป็นเนื้อสดๆมาเลี้ยงลูกๆของตัวเองไม่ได้นางอินทรีนั้นค่อนข้างวิตกกังวลอินทรีซึ่งเป็นสามีนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยพรุ่งนี้จะมีเนื้อสดๆให้นางอินทรีนั้นเอาไปเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงตัวเองเพราะว่าธรรมบาลกุมารจะต้องถูกตัดหัวสังเวยแก่กบิลพรหมนางนกนั้นนางอินทรีนั้นก็อยากรู้จึงถามสามีสามีนั้นก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังเล่าถึงปริศนาของกบิลพรหมไม่ได้เล่าเปล่าแถมยังเฉลยปริศนาของกบิลพรหมให้ฟังด้วยว่าตอนเช้านั้นสิริอยู่ที่ใบหน้าตื่นนอนขึ้นมาคนเราจึงต้องล้างใบหน้าล้างเอาขี้ตาออกเพื่อให้เป็นสิริมงคลส่วนตอนกลางวันพระอาทิตย์มีลำแสงแก่กล้าคนจะต้องนำน้ำเนี่ยมาล้างที่ทรวงอกสิริจึงอยู่ที่อกในยามกลางวันส่วนตอนเย็นก่อนเข้านอนนั้นสิริอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นคนทุกคนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนนะครับหลายคนที่เคยอ่านวรรณคดีเรื่องพระนนท์ไม่ว่าจะเป็นพระนนท์คำหลวงหรือพระนนท์คำฉันก็คงจำได้ว่าพระนนท์นั้นเล่นพนันสกานะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ล้างเท้าก่อนเข้านอนจึงทำให้ตัวกาลีเข้าสิงนะครับและทำให้พระนนท์นั้นเสียพนันสกาเสียบ้านเมืองไปนะครับธรรมบาลกุมารนั้นได้ยินปริศนาแล้วก็คำเฉลยจากพญาอินทรีจึงสามารถไปตอบปริศนาของกบิลพรหมได้สำเร็จกบิลพรหมจึงต้องรักษาสัตยวาจาของตัวเองโดยการตัดเสียนของตัวเองเพื่อบูชาแก่ธรรมบาลกุมารแต่ก่อนที่จะตัดศีรษะของตัวเองนั้นกบิลพรหมเป็นคนที่รักษาวาจาสัตย์ไม่ใช่คนประเภทบอกว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วก็ไม่เคยรับผิดชอบนอกจากรักษาวาจาสัตย์ก็ยังรับผิดชอบต่อแผ่นดินด้วยเพราะว่าเสียนของกบิลพรหมนั้นหากตกลงบนแผ่นดินก็จะเกิดเป็นไฟบรรลัยกันถ้าแม้นไม่เกิดเป็นไฟบรรลัยกันก็จะสร้างความแห้งแล้งไปทั่วทั้งแผ่นดินน้ำในมหาสมุทรจะเหือดแห้งไปกบิลพรหมจึงเรียกธิดาของตนทั้ง7นางเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าให้ใช้พานแว่นฟ้าอัญเชิญเสียงของตัวเองแล้วก็ให้แห่รอบเป็นทักษิณาวัดเวียนขวารอบเขาพระสุเมนธิดาทั้ง7นางของกบิลพรหมก็คือนางสงกรานทั้ง7นางนั่นเองประกอบไปด้วยนางทุงสะนางรากสดนางโคราคะนางกฤณีนางมนทานางคิมิทนางกิมิทาแล้วก็นางมโหธรนะครับแล้วก็สำหรับปี2557นะครับหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยนางสงกรานต์ประจำปีนี้เนี่ยมีชื่อว่านางโคราคะซึ่งแปลว่าราคะแห่งโคหรือราคะแห่งดวงตะวันจำชื่อนางสงกรานต์ปีนี้ให้ดีนะครับชื่อโคราคะนะครับอย่าไปเปลี่ยนชื่อเป็นบุปผาราคะเด็ดขาดเพราะว่าจะแปลว่านางดอกไม้บ้าตัณหา
ลองดูสไลด์ที่ผมเตรียมนะครับผมมีสไลด์เตรียมไว้อีก3สไลด์นะครับขอสไลด์ลำดับต่อมานี่คือนางโคราคะนะครับซึ่งเป็นนางสงกรานต์ของปีนี้นะครับจะนอนมาหลังของพญาพยัคฆ์นะครับซึ่งปีนี้เราคงต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตามคำทำนายแล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดุทีเดียวนะครับแล้วเป็นปีแห่งธาตุไฟน้ำน้อยอากาศน้อยนะครับถ้าเราไม่ตั้งรับปีนี้ด้วยสตินะครับเราอาจจะต้องมาเข็นฆ่ากันเองเราจะไม่มีวันเข็นฆ่าคนไทยด้วยกันแต่เราจะกำจัดคนชั่วให้พ้นแผ่นดินด้วยการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ทำนะครับผมไม่สามารถให้เครดิตได้นะครับแต่อาจารย์ที่ผมรักเคารพมากผู้หนึ่งนะครับอาจารย์สุกัญญาสุจฉายาเนี่ยส่งมาให้ทางไลน์นะครับนี่เป็นนางสงกรานต์อัปรีของเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและอาจจะปีนี้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องกำจัดออกไปโดยไวนะครับดูนางสงกรานต์อัปรีนี้พูดว่าอะไรพูดว่า thank you three times นะครับ I come from erectionไม่ใช่ election ที่แปลว่าการเลือกตั้งนะครับแต่ election ที่แปลว่าตั้งผงาดชี้เดชูชันนะครับสะท้อนการเป็นบุพผาราคะของนางนะครับจริงๆแล้วมีข้อความประกอบภาพนางสงกรานต์นางบุพผาราคะผู้นี้นะครับว่านางสงกรานต์ปีนี้ขี่รถคันแรกในมือซ้ายถือใบประทวนมือขวาถือใบเลือกตั้งชอบกินบ้านโกงเมืองชอบพูดผิดบ่อยๆทนายว่าปีนี้ขายข้าวได้จะไม่ได้เงินนโยบายรถคันแรกก็จะถูกยึดมีเงินคืนภาษีไม่พอเศรษฐกิจจะดีก็ต่อเมื่อสิ้นปีหลังจากที่ปฏิรูปแล้วเลือกตั้งการเดินทางจะติดขัดโรงงานต่างๆจะเจ๊งเพราะว่านโยบายเพิ่มค่าแรง300บาทต่อวันการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็เป็นโมฆะไปแล้วตามคำทำนายแต่ปลายปีสุดท้ายจะดีขึ้นนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับเห็นภาพคงจำได้นะครับเป็นภาพการ์ตูนฝีมือของคุณชัยราชวัฒน์ที่จริงเมื่อวานนี้ก็มานั่งอยู่ข้างๆเวทีนั่นเองนะครับนี่คือนางสงกรานต์กาลีของปีนี้เช่นกันนะครับมีคำบรรยายนะครับข้างบนซ้ายนะครับบอกว่าประทับมาบนเล็ดเข็นเป็นพาหนะมีปลาไหลถลายมาบนสเก็ตนำเสด็จมาบนถนนคอนกรีดนะครับส่วนด้านซ้ายล่างนะครับก็บอกว่าพระบาทเบื้องซ้ายทรงเฟือกอ่อนเป็นบางวันบางวันนึกได้ก็ใส่สืบเฟือกอ่อนบางวันนึกไม่ได้ก็ถอดเฟือกออกเดินฉับฉับฉับนะครับขวาบนนะครับทรงพาอุรัตทัดเอียร์โฟนรองรับเสียงจากแดนไกลไม่ใช่จากไหนก็จากพี่ชายของตัวเองบัญชาการนั่นเองนะครับถัดลงมาอาพรแก้วมุกดาหารสร้อยสังวาลใส่สัญลักษณ์สันติภาพแต่ยิง M79 ยิง N16 ใส่มวลมหาประชาชนตายเป็นว่าเล่นนะครับใต้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งพระหัตถ์ขวาทรงเฟซบุ๊กนะครับลูกกับสารรัฐธรรมนูญนะครับฉลาดมากใน Facebook แต่โง่บัดซบเวลาให้สัมภาษณ์นะครับและสุดท้ายใต้ภาพก็คือพระหัตถ์ซ้ายทรงโพยยามหลังมัทุรสวาจาเพราะไร้สมองโดยสิ้นเชิงนี่คือนางสงกรานต์ที่ชื่อบุพผาราคะนางดอกไม้มากด้วยราคะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์